ดอกชวนชมสีม่วงนะครับสวยมากเนี่ยม่วงเข้มเลยนะพี่น้องดอกซ้อนด้วยอันนี้เขาเรียกต้นอะไรครับนี่กุ๊กไปหาจากไหนมาครับนี่อันนี้เขาทำเขาใช้ทำเสือใช่ไหมไปกับใครวันนี้ตรุษอ่ะแมวครับกระโดดกระโดดขึ้นกกเป็นกกอะไรนะกกโบราณเนี่ยดั้งเดิมอย่างเงี้ยมันจะใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้มันมีไอ้กกกี่ฮาวกกไว้อ่ะเดิมจุดๆไหลไหลไอ้กกไหลก็มีนะเต้ยังก็ได้ปุ้ยมาเถอะแต่คันเดียวนั้นอันนู้นดำสลับเบียบานเหมียวมานี่แล้วเหมียวเหมียวเหมียวไปนอนนู่นนะครับแล้วอีตาลก็มาแทนทอเสือนะครับเนี่ยอันนี้เอามาใหม่ๆสดๆมัดมาสวยมากเลยครับอันนี้คุณแม่แกจะทอเสือนะเราได้ตาลมาเจ้าประบัติตาลมานี่เราไปนู่นเฉยเลยมานี่ไม่ยอมมาอีกเนี่ยครับอันนี้เขาจะเขาฉีกแล้วก็ตากแห้งอย่างเงี้ยนะครับแห้งเสร็จบางคนก็ชอบไอ้ย้อมก็ได้ย้อมสีนู้นสีนี้นะครับแต่เราจะทอแบบสีธรรมชาติอย่างเงี้ยนะครับได้มาเยอะเลยเรียกน้องตรามหมดจะตุ่ยกร้อยเลยอู้นี่ไงพี่น้องนี่ตากเสร็จแล้วจะประมาณเนี่ยกกอันนี้แห้งแล้วนะโอ้มาดูไอ้เนี่ยตะบองเพชรสวยมากวิจิงก็หอมตัวนี้ละอ้อเลยตะบองเพชรอันนี้ตะบองเพชรสวยมากนะครับนี่เขาใส่กระถางเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะเหมือนไอ้พวกบอนไซนะถ้าลงดีเนี่ยต้นจะใหญ่มากแต่เราถ้าลงกระถางมันจะเคระนะครับตัวนี้สวยนะตะเกาทำอะไรครับตะเกาทำที่ทอเสือโอ้พอเตว่าแหละตีอะไรกระโอ้โหนี่พลูสวยมากพี่น้องพลูเนี่ยโดนฝนเนี่ยมันเนี่ยสองหลักสูงมากเลยเนี่ยรู้นะครับเดี๋ยวมาดูลุงหนวดเขาทำเธอไก่บ้านนี่ไก่ตะบานกระตีลภาษาซีมเฮาไก่นี่คนทำคุณพ่อแกทำให้คุณแม่ไออะไรนะทอเสือนอนอ๋อที่ทอเสือมันเล็กนะมันเล็กอย่างนี้ใช่ไหมครับมันไม่ใหญ่เหมือนไอ้ทอยนั่นทอผ้าถุงอะไรมันจะใหญ่อันนี้เล็กๆครับโอ้ทอเสือนี่ช่างใหญ่ของเรากำลังทำอยู่นะครับนี่แต่ว่าเห็นใครเคาะอะไรก็แกะถ้าตามเปยกับเธอโอ้ยเล่งแต่ตะเกาโอ้ย
แล้วก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่เหลืออีกเยอะไหมครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่จะทอตรงไหนทอในโรงโรงนั่นตรงนี้ก็ได้ตรงโรงก็ได้ตรงนี้มันโดนเดดนี่เก็บพวกนี้ซ้ายนั่นแต่จูรูตุยรูเนาะพรีโมซ้ายชอบซ้ายวันเมื่อคืนพี่น้องฝนตกดีอยู่นะผมก็มีธุระไปกระซังด้วยโอ้มาโดนฝนเนี่ยเหมือนจะไม่สบายนะเคาะแคกๆเนี่ยนี่เฮาเดิมปูยุ่มนะบัดนี้แมวบางปูนี่ร่ำเกยๆหรือภาษาไทยเรียกเล็บครุฑนะครับเล็บครุฑเป็นทั้งสมุนไพรแล้วก็เป็นต้นไม้ทางพิธีกรรมของชาวเขมรแล้วก็สวยนะครับใช้ทำพิธีมงคลต่างๆเนี่ยมีสรรพคุณทางยาด้วยเบอร์ปีเดิมพงจ้ากิโยปังออบปังออบสูตรออบสบายออบเมียนสบายดะตามบอดตุกตามตูตามโอ้ยก็โยสลักนี่ไงห้าลอยครีมซันบัดมันจะหอมนะครับคนโบราณจะเอาไปอบผ้านะให้มันหอมกลิ่นเขาจะเหมือนยาจีนเลยนะครับเนี่ยถ้าบ้านใครช่วงฤดูร้อนอย่างเงี้ยก็เก็บใบแก่ๆเงี้ยเก็บไปเยอะๆแล้วก็ไปกองกันไว้พอมันร้อนอย่างเงี้ยไอร้อนออกมันจะหอมมากหอมเหมือนยาจีนเลยครับเนี่ยตัวนี้หรือใครมีรถยนต์รถอะไรเงี้ยใส่ไว้ในรถหอมครับนี่เขาเรียกต้นเล็บครุฑหรือขแมรินเฮาสระสละปูยุ่มท่านเจนี่ไฮเวียบันประโยชน์มากหลายนะครับทำกับข้าวเอาไปทอดชุบแป้งทอดอะไรก็ได้เหมือนกันนี่เอาไปยำไปอะไรนะครับกินได้นะใบอ่อนเนี่ยเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยาเป็นทั้งใช้ในพิธีกรรมนะครับประโยชน์มากหลายอันนี้คุณนายตื่นสายดอกสีขาวมีสีแดงสีชมพูด้วยอันนี้สีส้มสีเหลืองนะครับนี่คุณนายตื่นสายแล้วก็คุณแม่ก็จะกำลังตัดให้มันเสมอกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับไม่มีอะไรจะถ่ายก็ถ่ายอู้แม่เฮ้ยตลาดเพลย์ลองนุ๊กนุ๊กเริ่มกระเดิบเลยนุ๊กโอ้โหไอ้นั่นนะครับพี่น้องฟักเขียวมันขึ้นสายไฟเนี่ยอะเพลย์นุ๊กแบนังนี่ค่ะมันเริ่มออกลูกแล้วนั่นลูกใหญ่จนเมื่อเช้าแม่แบตัวประมาณปีเมื่อเช้าแม่แค่เก็บไป2นะครับในลูกมันเมื่อกี้มองเห็นไหมท่านผู้ชมนั่นลูกใหญ่มากเลยมันขึ้นสายไฟนะโอ้เล็กๆมาเยอะเลยนั่นโอ้โหปีนี้เนี่ยน้อยนาดกมากพี่น้องนี่ดูสิอุ้ยแพร่คลังเลยนี่เดิมนี่อุ้ยยึกเลยเนี่ยอันเนี้ยเป็นลูกของไอ้เพชรปากช่องนะครับแต่มันกลายดูมันไกลๆนะแต่มันใหญ่มากนะต้นนี้ใหญ่มากลูกใหญ่ลูกเยอะมากนี่ดกมากเลยพี่น้องน้อยนานะเนี่ยอันนู้นเมนเบิกตึกอันนี้ขอเอานู้นปันขอเอาสงสัยระบุทาสายยางขอขมาดเบิกเต๋อไปรบดักทางไงเนาะนุ่งเคยเฉลยหรือแต่สู้ๆเลย